กลมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมกลมประชาสัมพันธ์ร่วมน้ำใจต้านภัยหนาวรับบริจาคผ้าห่มกันหนาวและทุนการศึกษาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยค่ะ นายอภินันท์จันทรังสีอธิบดีกมร,มป,กกร,รม,กมประชาสัมพันธ์เปิดกิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์รวมน้ำใจต้านภัยหนาวเปิดรับบริจาคผ้าห่มเสื้อกัน,นหนาวอาหารแห้งและทุนการศึกษาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีนายประวินพัฒนาพงศ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิจยาเมืองเนาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนายจำลองสิงโตง,งามผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมงาน สำหรับสิ่งของและทุนการศึกษาที่ได้รับจะนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุและเด็กในถิ่นทุรกันดาลที่โรงเรียนบ้านสว่าตําบลดงพญาอําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านในวันที่12-14ทถึง14ธันวาคม2557และโรงเรียนทับเบิกร่วมใจตําบลวังบานอําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่19-21ถึง21ธันวาคม2 5 5พผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้จนถึงวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะ